พราะฮิตทุกเพลงทุกอัลบั้มละค่ะไลน์อัพของคอนเสิร์ตรีวิวเนียนยุค90ที่จัดติดกันก็ต้องได้เห็นหน้าสวยๆของตินาคริสติน่าอากิล่านะคะซึ่งเป็นไอคอนของทุกคอนเสิร์ตค่ะขึ้นไปเลยหลายงานขอเลยว่าอย่าเพิ่งเบื่อหน้าก็แล้วกันเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วฟาดคอนเสิร์ตใหญ่ไป2งานค่ะรวมคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองพอมาปีนี้ลิสให้ฟังก็ยังตกใจว่าปีเดียวมีคอนเสิร์ตเพลงแดนซ์ค่ะตั้งแต่กุมภาพันธ์กรกฎาคมกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนรวมทั้งหมด5งานหนึ่งในนั้นค่ะคือคอนเสิร์ตคาสเซ็ตเฟสเมกาฮิตแดนซ์ลืมโลกโยกตัวแตกธีมปีนี้คือการพาเหล่าทีนไอดอลกลับมารวมตัวนะคะและเป็นศิลปินที่คนดูไม่ได้เห็นหน้ากันบ่อยๆอย่างเช่น5หนุ่ม Dragon 5ค่ะ Teen A Grade A 3สาว Pop Angel พิมซาซ่ามด 3G และบัวชมพูฟอร์ดตองพัคครใหม่และตัวละครลับเคทไบโอนี่นะคะที่ยอมกลับมาขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกในรอบกว่า20ปีค่ะงานอีกส่วนของ Queen of Dance ยังรวมถึงงานอีเวนต์นะคะและงานโชว์ภายในด้วยโดยพี่ตินาค่ะติดลิสต์ศิลปินอันดับต้นๆของค่ายเพลงฝั่งอโศกที่มีลูกค้าจองตั๋วเยอะที่สุดไซน่ะไว้อยู่แล้วนะคะแต่กระแสความพีคของคอนเสิร์ตรียูเนียนที่มีแรงสนับสนุนเยอะจากแฟนๆส่วนผู้จัดก็ยังไม่หมดมุกค่ะสำหรับศิลปินก็ต้องแลกนะคะด้วยการใช้ร่างกายหนักมากเพราะว่าต้องมีไอคอนยุคเทปคัสเซ็ตยืนพื้นในทุกๆงานค่ะต้องยอมรับเลยว่าช่วงหลังเนี่ยที่นาอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยนะคะก็ล่าสุดเนี่ยที่เป็นมาเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นโรคประจำของนักร้องก็คือกรดไหลย้อนซึ่งมันส่งผลมากกับเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนอนให้เยอะพยายามทานอาหารมันจะเป็นเรื่องของอาหารด้วยห้ามทานนู่นห้ามทานนี่ต้องกินกี่ชั่วโมงก่อนนอนต้องเวลาทานเสร็จไหลหนึ่งชั่วโมงห้ามอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากบวกกับเราเป็นไซนัสอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีส่งผลเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบคือรับผิดชอบเรื่องความแข็งแรงของร่างกายของเรางานหลวงไม่ให้ขาดงานราชก็ไม่พร่องแล้วค่ะพาร์ทของการเอนเตอร์เทนก็ยังมีงานเพื่อสังคมด้วยนะคะคริสติน่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแชมเปี้ยนออฟ UNFPA ค่ะรณรงค์เรื่องความเสมอภาคทางเพศงานใหญ่ประจำก็คือการมอบรางวัล Hero Awards ให้กับสตรีและผู้ที่ทำงานด้านการพิทักษ์สิทธิสตรีช่วงปลายปีนี้ค่ะ